มีทรัพย์สินทั้งสิ้น593ล้านบาทเป็นทรัพย์สินนายดนุพร507ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของนางสาวสุวรรณันท์68ล้านบาทและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ17ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของนายดนุพรจำนวน9แปลงมูลค่า429ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นโฉนดที่ดินตำบลบ้านอ้อยอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี21ไร่มูลค่า84ล้านบาท โฉนดที่ดินตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา83ไร่มูลค่า260ล้านบาทโฉนดที่ดินแขวงสามเสนเขตพญาไทกรุงเทพ1งานมูลค่า56ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน2รายการโดยเป็นบ้านปูน3ชั้น2หลังที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังละ13ล้านบาทเป็นเงินลงทุนของนางสาวสุวรรณันยี่สล้านบาท